คนเราหมกมุ่นเรื่องอะไรใจไม่เคยออกห่างสิ่งนั้นงานที่แท้จริงถ้าไม่หมกมุ่นก็ไม่ใช่งานถ้าเราหมกมุ่นนั้นไม่ได้แปลว่าเราเครียดถ้ามีเกิดความเครียดไม่มีวันเกิดกับคนที่ทำงานอย่างมีคุณค่าวันนี้เป็นตอนที่6ใน8ตอนเน้นที่คำว่าหมกมุ่นโฟกัสท่านผู้มีเกียรติครับผมเชื่อว่าถ้างานนั้นเป็นงานที่ดีเนี่ย occupation แปลว่าเราหมกมุ่นโฟกัสกับมันงานใดที่เราไม่หมกมุ่นไม่ใช่งานจริงเราไม่โฟกัสไม่ใช่งานจริงเบลอในโฟกัสหรือไม่หมกมุ่นเอาใจใส่หมกมุ่นแปลว่าหมกมุ่นในประเด็นหมกมุ่นในเวลาหมกมุ่นในการหาวิธีทำให้งานนั้นเนี่ยมันดีเลิศประเสริฐที่สุดสำเร็จได้ใจอยู่กับมันตลอดเวลาคนเราหมกมุ่นเรื่องอะไรใจไม่เคยออกห่างสิ่งนั้นอยู่กับไอ้สิ่งนั้นตลอดตื่นมาก็นึกทำตลอดวันก็นึกก่อนจะนอนก็นึกหลับไปบางทีฝันกับมันอีกหมกมุ่นอยู่กับมันโฟกัสอยู่กับเรื่องสำคัญเพราะฉายสปอตไลท์ลงในเรื่องสำคัญที่เราเองนั้นเห็นคุณค่าจนเราพร้อมจะหมกมุ่นกับมันผมใช้คำนี้จึงบอกว่างานที่แท้จริงถ้าไม่หมกมุ่นกับไม่ใช่งานและถ้าเราไม่ทุ่มเทกับมันมันไม่มีค่าคู่ควรคำว่างานของชีวิตเราชีวิตกับงานเป็นเรื่องบูรณาการกันชีวิตเราต้องหมกมุ่นในเรื่องสิ่งที่เป็นงานที่มีคุณค่าสมควรแก่ตัวเราเหมาะกับตัวเราเราไม่เหมือนใครสักคนในโลกมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ไม่เหมือนใครเรามีลักษณะเบญจลักษณ์ทั้ง5ที่ผมพยายามอธิบายมนุษย์มีนะครับเรามีอัครลักษณ์เรามีอุตมลักษณ์เรามีอุตมลักษณ์เรามีอมตลักษณ์เรามีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ลักษณะทั้ง5ของตัวเราเนี่ยเหมาะกับเรื่องอะไรหมกมุ่นเรื่องนั้นเลยครับใช้ชีวิตทุ่มเข้าไปในสิ่งนั้นสมควรกับชีวิตเราเพราะไม่มีใครจะทำเหมือนเราได้อาจจะคล้ายๆแต่ไม่เหมือนเพราะเรามีลักษณะพิเศษที่ไม่มีใครเหมือนเราในมิติต่างๆเหล่านี้ที่พูดมาเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อถ้าเผื่อเราเห็นตัวเรามีลักษณะพิเศษและเราไม่ทุ่มเทลงไปตรงนั้นเท่ากับเราไม่ได้ใช้ชีวิตของเราให้สมคุณค่าความหมายความเป็นคนและเท่ากับว่าเราได้ทำร้ายคนที่เหลือทั้งโลกทั้งชาติที่ต้องการว่าสิ่งดีจากตัวเราที่เรามีงานที่เรากำลังจะผลิตมันออกมาให้เป็นผลลัพธ์เป็นผลชัยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อคนอื่นเท่าที่ควรเท่ากับเราเองนั้นได้ปิดปากนกไม่ให้ได้กินอาหารเหมือนกับมนุษยชาติถูกปิดปากไม่ให้รับผลประโยชน์จากชีวิตเราถ้าไม่หมกมุ่นเราได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วถ้าเราหมกมุ่นนั้นไม่ได้แปลว่าเราเครียดท่านผู้มีเกียรติบางคนเนี่ยชอบใช้คำเพ้อเจ้อว่าผมเครียดจังเลยทำงานผมขออนุญาตบอกนะครับคนไหนเครียดทำงานเนี่ยคือพวกที่เป็นเต่าที่อยู่ในกระดองเป็นพวกดอกบัวใต้น้ำที่ไม่เข้าใจชีวิตไม่เข้าใจชีวิตการทำงานชีวิตการทำงานที่แท้จริงงานจะยุ่งแค่ไหนมีปัญหาสารพันอุปสรรคเพียงใดไม่เป็นความเครียดเพราะมันเป็นปกติชีวิตที่ต้องเจออุปสรรคแต่เราทำมันด้วยความรู้สึกเห็นคุณค่าพุ่งไปสู่เป้าหมายพร้อมจะแก้ปัญหาความกดทับนั้นผลักดันให้เรามีพลังให้มีพลังพุ่งทะยานไม่ใช่กดทับทำให้เรานั้นยุบลงสลายลงในจิตใจถ้ามีเกิดความเครียดไม่มีวันเกิดกับคนที่ทำงานอย่างมีคุณค่าเราทุกคนมีเวลาเท่ากันหลายคนนั้นจัดการงานบนเวลาไม่ได้บางคนบอกว่ามีเวลาน้อยงานเยอะเลยทำให้เครียดนั่นก็เกิดโดยธรรมชาติของคนที่จัดการเวลาไม่เก่งและสภาพจิตปรับสภาพจิตไม่เก่งจัดการจิตไม่เก่งแต่ถ้าจัดการเก่งงานเหล่านั้นไม่เคยสามารถบีบให้เรายุ่ยให้เราสลายสภาพร่างเราได้ใจเราไม่มีทางสลายโดยความเครียดถ้าเราทำงานอย่างมีคุณค่าจริงๆเราจะหมกมุ่นกับมันในสภาวะที่แสนจำกัดเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราจะจัดการกับมันได้จนถึงผลลัพธ์ได้อย่างดีนั้นความเครียดไม่เคยเป็นปัญหากับคนที่เห็นคุณค่าของงานงานใดไม่มีคุณค่าสิครับเครียดถ้ามีคุณค่าเนี่ยเราเพลินเราอยากทำเรามีความสุขที่ได้หมกมุ่นอยู่กับมันงานจึงต้องมีมิติหมกมุ่นโฟกัสถ้างานไหนไม่หมกมุ่นกับมันไม่โฟกัสกับมันไม่ใช่งานจริงของชีวิตชีวิตที่มีคุณค่า
ต้องเป็นชีวิตที่หมกมุ่นโฟกัสในสิ่งที่เราเองเห็นคุณค่าอย่างแท้จริงในงานนั้นครับ